ประกาศงบในปี2564พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้หรือหลังมือเป็นหน้ามือก็ได้จากปี2563เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเราประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาคือว่าเยี่ยมใช้ได้นะครับที่ 138.3 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ช่วยอธิบายตัวของการพลิกเข้ามาสู่กำไรหน่อยครับว่ามันเกิดจากเหตุผลกลใดครับครับก็จริงๆในเรื่องของตัวผลประกอบการของ Q1 ปีล่าสุดนะครับก็ตัวเลขค่อนข้างน่าชื่นใจนะครับก็เหตุผลหลักๆในการที่พลิกได้นะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของการตัวเคลียร์สต็อกนะครับอันมาหลักๆก็คือจะมาจากตัวล็อกอโศกนะครับล็อกซึ่งเคลียร์ไปปลายปีแล้วแล้วมาทำการโอนในปีนี้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือตัวล็อกสีลมเลยครับหลักๆโครงการล็อกสีลมซึ่งปัจจุบันเราก็ปิดโครงการไปหมดแล้วซึ่งตัวการโอนทั้งหมดที่ว่าจะจบสิ้นภายใน Q2 ปีนี้ครับครับสาเหตุอะไรอันนี้คือโอนตามปกติใช่มั้ยฮะหรือว่าเราสามารถขายเพิ่มเติมได้จนสามารถการได้หมดครับใช่ครับก็คือผลตอบรับจากลูกค้าคือจริงๆบริษัทเราค่อนข้างโชคดีนะครับตั้งแต่โควิดระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยคือในเรื่องของยอดขายเนี่ยดังทางทีมเซลต้องให้เครดิตทีมเซลครับคือสามารถปิดได้ตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสามารถปิดได้ทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะมีแฟนคลับไรมาลายที่ค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรนะครับและหลังๆก็คือจากลูกค้าต่างชาติด้วยซึ่งเนื่องจากมาช่วงแรกนี่พอมาไม่ได้ช่วงหลังเราได้มีการทำเรื่องของออนไลน์อะไรนะครับเรื่องของ virtual video ทัวร์อะไรก็สามารถปิดการขายได้เพิ่มด้วยแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหม่นะครับที่ตอนนี้เราพยายามโฟกัสก็คือเรื่องของกลุ่มยังอินทรพเนอร์นะครับพวกฐานทาร์เก็ตที่อายุน้อยลงมาครับอย่างล็อกสีลมเนี่ยลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นก็มีเศรษฐีคริปโตเยอะนะครับแล้วก็พวกคนที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยสมัยก่อนปัจจุบันอดีตเนี่ยไรมอนแลนด์เนี่ยลูกค้าจะเป็นค่อนข้างที่อยู่ในทาร์เก็ตที่อายุ30 40 50ขึ้นไปแต่หลังๆเนี่ยกลุ่มลงมาอายุน้อยลงครับอ๋อแสดงว่าเราสามารถกวาดทาร์เก็ตก็คือรุ่นคุณกรนี่แหละได้เยอะขึ้นมากเลยคือใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ตัวตนของเราเนี่ยในการเปลี่ยนอย่าเรียกว่ารุ่นผมแล้วรุ่นผมนี่40นะครับเรียกว่ารุ่นเด็กของผมเยอะก็แล้วกันครับโทษนะครับจอมันค้างครับสาเหตุที่กลุ่มนี้เข้ามาเพราะอะไรฮะเราไปทำตลาดโดนใจเขาใช่ไหมครับหรือยังไงครับใช่ครับแล้วก็ล่าสุดนี้เราได้มีการทำรีแบรนดิ้งด้วยเรามีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่เรื่องตั้งแต่โลโก้เลยนะครับคือสมัยก่อน Raymond Land เนี่ยแน่นอนก็เขาจะมีเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับแต่ว่าคือเรารู้สึกว่ามันจับต้องได้ยากนิดนึงเราพยายามให้ปรับรูปลักษณ์ใหม่ให้เข้าถึงมากขึ้นและชูตัว product ให้ชัดเจนมากขึ้นว่า DNA ที่แท้จริงของ Raymond Land นี่มันคืออะไรนะครับก็คือหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตัวแน่นอนทุกโครงการเราเนี่ยเรื่องของ location เนี่ยเป็นการใช้เมืองไปมาสะดวกอยู่ใกล้รถไฟฟ้านะครับอันที่2ก็คือเรื่องของตัว product เนี่ยปัจจุบันเราได้มีการ enhance product ให้มันดูน่าสนใจขึ้นดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าในชีวิตปัจจุบันมากขึ้นครับครับผมณวันนี้เนี่ยพูดถึงกลุ่มลูกค้าของเราวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพเป็นยังไงฮะต่างชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคนที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงแล้วมากน้อยแค่ไหนหรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่ำรวยจากสินทรัพย์ดิจิตอลมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจำแนกได้ไหมครับครับจริงๆคือหลักๆเลยพูดถึงลูกค้าต่างชาติก่อนเนี่ยเรามีฐานแฟนคลับลูกค้าต่างชาติที่เหนียวแน่นนะครับจะสังเกตได้ทุกโครงการของเราเนี่ย Foreign Quota เนี่ยเราจะเต็มตลอดนะครับปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นหนึ่งกลุ่มที่เรารักษาและหวงแหนมากนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของลูกค้าเดิมเนี่ยลูกค้าถ้าไป Track Record Top Spender ของ Raymond Land เนี่ยจะเห็นว่าอย่าง30อันดับต้นของลูกค้าที่เป็น Top Spender ของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่ซื้อมากกว่า3โครงการจากเราคือเหมือนเป็นแฟนคลับครับคือซื้อก็ซื้อไปเรื่อยครับซึ่งตรงนี้เราก็คือพยายาม enhance ตอนนี้เรามีการทำโครงการของตัวดูแลลูกค้า top spender อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าให้เป็นการตอบแทนที่เขาน่ารักกับเราเราก็จะดูแลเขาอย่างดีนะครับอันดับที่3ก็คืออย่างที่เรียนไปก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยเราได้หาลูกค้าใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นเศรษฐีคริปโตนะครับหรือว่า young generation พวกเด็กๆที่ทำ start up ปัจจุบันก็ต้องชีวิต lifestyle ก็เปลี่ยนไปมีการใช้คนมาอยู่คอนโดมากขึ้นมากกว่าบ้านนะครับในเรื่องของ product ก็เหมือนกัน product จะเห็นว่าตั้งแต่กระแสโควิดมาเนี่ยอันนึงที่เห็นชัดเลยนะครับคุณแสบก็คือว่าห้องใหญ่เนี่ยขายเร็วมากกว่าห้องเล็กเยอะมันเป็นถึง new normal ด้วยเหมือนว่า lifestyle ลูกค้าคือลูกค้าที่สามารถ afford ultra luxury ได้เนี่ยพอมีโควิดมาเขาต้องการ space ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าปลอดภัยมากขึ้นและอันที่2คือโครงการที่มี unit น้อยเนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับและในอนาคตเนี่ยในเรื่องของ New Normal เราจะใส่เข้าไปหมดตั้งแต่โครงการใหม่ๆเราเนี่ยจะเป็น Private Lift หมดเพราะทุกวันนี้ปัจจุบันคนที่อยู่คอนโดนี่จะกลัวลิฟต์มากนะครับเวลาเจอคนแปลกหน้าในลิฟต์นะครับอันนี้ก็หนึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วผมเชื่อว่าพอตอนนี้เราโฟกัสชัดเจนว่าDNA ของแบรนด์แมลนตอนนี้เราอยากทำสิ่งที่เราถนัดก็คือเรื่องของอัลตร้าลักชัวรี่จริงๆพอเราโฟกัสตรงนี้จริงๆเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้เวลาไม่ว่ามีวิกฤตการอะไรเกิดขึ้นกับโลกเนี่ยในผลกระทบมีไหมมีแต่ว่าจะน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆเพราะฉะนั้นคือ spending power เขายังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นคือกลุ่มนี้จับไปยังไงเขาก็มีตังค์นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสในการขายได้ทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาในเรื่องของงบการเงินอีกหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าผมชอบดูพวกอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรสุทธิปรากฏว่าจริงๆแล้วอัตรากำไรขั้นต้นของเราอยู่ประมาณสัก 24.7% ก็ถือว่าในระดับที่ยังไม่ได้สูงมากมีโอกาสจะทำให้มีการไต่สูงขึ้นไปกว่านี้ไหมครับก็เป็นทาร์เก็ตของเรานะครับคือจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องแบรนด์ของเราเนี่ยในอนาคตอะทาร์เป้าหมายที่ชัดเจนคือเราไม่ต้องการแข่งขันด้วยราคานะครับเพราะนั้นคือ product ใหม่ๆโดยเฉพาะ product จะ launch ใหม่ของปีนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น product ที่เราคิดละเอียดคิดแล้วคิดอีกในเรื่องของ product คืออยากให้ลูกค้าเห็นแล้วเอ้ยอันนี้คือ wow product จริงๆจะไม่มีคำถามเรื่องราคาเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเรา improve ตรงนี้ได้เนี่ยในเรื่องของ price point เนี่ยก็คือเราจะไม่อยากแข่งขันด้วยราคาอันดับที่2ก็คือว่าในเรื่องของ quality เนี่ยมันต้องมาตอบโจทย์เรื่องราคาจริงๆนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของcost management ด้วยคือมีหลายจุดตอนนี้ที่เรากำลังทำการศึกษาอยู่ว่ามันสามารถให้คอสมัน efficient ได้มากกว่านี้โดยไม่กระทบเรื่องของคุณภาพของ product ครับครับช่วยขยายความนิดนึงนะฮะคอสที่มันสามารถ efficiency ได้โดยที่ไม่กระทบกับตัวของ product มันคือส่วนไหนยังไงฮะคือในอนาคตตอนนี้ใน pipeline เราก็มีโครงการที่จะมาขึ้นสมัยก่อนเราอาจจะมีโครงการปีละ 1-2 โครงการแต่ปัจจุบันนี้เราเบสเราต้องการแบบว่ามีถึง 3-4 โครงการในเรื่องคือ economy of scale เวลาซื้อกับซื้อของจากซัพพลายเออร์มันจะได้ราคาที่คอมเพทิทีฟมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนั่นก็คือว่าการขยายอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนของไลมอนแลนด์ในอดีตคือเดี๋ยวมีโครงการบ้างไม่มีโครงการบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรมันก็จะอย่างเงี้ยขึ้นลงลงแบบนี้แต่จากนี้ต่อไปสิ่งที่เราทำเราจะทำให้เกิดกำไรต่อเนื่องด้วยการเปิดโครงการโดยตลอดใช่ใช่ครับใช่ครับก็จะเรื่องของรับรู้รายได้ก็จะมีต่อเนื่องเรามีการแพลนว่ามันจะไม่เป็นฟันล้อเหมือนแต่ก่อนนะครับโดยมั่นใจในส่วนของกลุ่มลูกค้าของเรากลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะแอฟฟอร์ดสามารถที่จะซื้อได้ต่อเนื่องหรอครับหรือว่าจะไปยังไงเพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าตรงนี้สามารถที่จะซื้อได้อย่างต่อเนื่องครับทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับปัจจุบันคือในเรื่องของตอนที่มีข่าวมาแล้วด้วยว่าตอนนี้รัฐบาลจะเพิ่ม foreign quota ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เราศึกษาอยู่อย่างมากนะครับเพราะจริงๆคือผ่าน foreign quota เนี่ยเราเต็มตลอดแล้วคือถ้ามีเปิดเพิ่มเนี่ยเรามั่นใจว่าเราสามารถขายได้นะครับและอย่างนึงคือด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะครับตั้งแต่เจอต่างชาติมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเจอฝรั่งคนไหนที่ไม่รักประเทศไทยนะครับในเรื่องของประเทศไทย as a second home เนี่ยเป็น choice แรกๆของเรียกว่าลูกค้าต่างชาติเลยก็ว่าได้นะครับที่ผ่านมาก่อนโควิดรอบ3เนี่ยประเทศไทยก็ค่อนข้างคุมได้ดีนะครับลูกค้าต่างชาติก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่ารอบ3นี้จะมาดูหนักหน่วงนิดหน่อยแต่ว่าคือเชื่อว่าความมั่นใจของลูกค้าต่างชาติเนี่ยหลังจากประเทศเราฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วเนี่ยน่าจะกลับมาได้ง่ายครับกลับอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพอย่างปีนี้เนี่ยจะเปิดโครงการสักเท่าไหร่ครับปีนี้นะครับในที่กำลังในไทป์ไลน์ที่ตอนนี้ขายอยู่ก็จะขอย้อนนิดนึงนะครับก็จะมี3โครงการนะครับก็จะมี The Estelle นะครับถึงวันที่26นะครับมีเทสสาทร12นะครับมี The Love ราชเทวีนะครับแล้วก็จะมีตัว Recurring Income One City Center นะครับซึ่งอันนี้จะเสร็จประมาณ Q3 Q4 ปีหน้านะครับก็เป็นออฟฟิศ61ชั้นนะครับในไทป์ไลน์ที่ตอนนี้มีไว้แล้วนะครับก็จะมีโครงการเป็น Luxury Villa นะครับทางเมืองชายทะเลเมืองหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีสุขุมวิท38นะครับแล้วก็จะมีตรงตอนกลางสุขุมวิทอีก1โครงการครับครับผมฮะเราค่อนข้างมั่นใจไหมฮะกับการเติบโตของเราในปีนี้ว่าจะสามารถขายได้จะสามารถทำรายได้ได้อย่างต่อเนื่องมั่นใจมากครับจริงๆแล้วมั่นใจมากเพราะว่าคือด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของปีที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆกับโลกเนี่ยเรายังเห็นยอดขายของเราขนาดนี้และ product ใหม่ๆเนี่ยเราคิดละเอียดมากจริงๆเราค่อนข้างมั่นใจแล้วเราเชื่อว่าเราเข้าใจลักชัวรี่ว่าลูกค้าลักชัวรี่ต้องการอะไรนะครับนั่นคือใน product ใหม่ๆของเราเนี่ยเราคิดว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าฐานลูกค้าเราอย่าง
100% ครับนะครับเพราะฉะนั้นเรายังเห็นภาพลักชัวรี่นี่คือโตได้ตลอดเลยใช่ไหมเงินเขาสามารถที่จะสเปนได้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับและโดยเฉพาะยิ่งตอนที่เดินทางไปไหนไม่ได้เนี่ยเศรษฐีไทยยิ่งอั้นมากยิ่งซื้อง่ายครับโอ้โหเป็นแบบนั้นครับครับในเชิงของการแข่งขันราคาเมื่อกี้เราบอกแล้วเราจุดยืนของเราเนี่ยชัดเจนว่าเราอาจจะไม่แข่งขันราคาเราจะโชว์ความลักชัวรี่ของเราแล้วแต่ในเชิงของตลาดนะฮะมันยังมีการแข่งขันราคาในอสังหาระดับนี้มากน้อยแค่ไหนครับจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าอสังหาทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะอัลตร้าลักชัวรี่เนี่ยเกิน 80% ในการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันจะเป็น emotional buy คือซื้อด้วยเรียกว่าซื้อด้วยอารมณ์นะครับคือเพราะนั้นคือถ้า product มันตอบโจทย์โลเคชั่นมันได้ quality ของ product ได้เนี่ยคือในเรื่องการตัดสินใจของมันจะง่ายขึ้นเพราะนั้นมันจะมีลูกค้าที่ซื้อเพื่อเป็น investment ก็ต้องตอบโจทย์ด้วยแต่ว่าใน ultra luxury จะเป็นเรื่องลองมากกว่าส่วนมากจะเป็น emotional buy ครับอ๋อครับผมคุณกรครับอยากให้คุณกรช่วยเซลล์หรือช่วยยกตัวอย่างหน่อยนึงว่าอย่างสักโครงการนึงก็ได้ที่จะเปิดมาในระดับ ultra luxury เนี่ยเขาจะสนใจเราเซลล์แบบไหนอย่างไรฮะครับก็จริงๆทุกโครงการของเรานะครับคือเราตอบโจทย์การอยู่จริงๆนะครับตั้งแต่พูดถึงในตัวห้องก่อนนะครับคือโครงการใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องของ private lift หมดแล้วเพื่อลดเรื่องการพบเจอผู้คนในตึกนะครับอันที่สองคือเวลาอยู่จริงเนี่ยเราคิดถึงฟังก์ชันจริงๆนะครับอย่างทุกโครงการเราเนี่ยตู้รองเท้าเอาง่ายๆเลยตู้รองเท้าของโครงการเราเนี่ยครับถ้าเป็นห้องใหญ่เนี่ยตู้รองเท้าเราเนี่ยสามารถเก็บได้50-70คู่เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าที่ซื้อเราไม่มีใครมีรองเท้า4คู่นะครับนอกจากนั้นเรื่องของครัวเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยแน่นอนอาหารชาติเรานี่เป็นอาหารที่มีกลิ่นนะครับเรื่องแกงเรื่องอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือเราจะมีทั้งครัวไทยและครัวฝรั่งไอ้ Open Kitchen มีอันไว้โชว์ได้แต่มันจะมีครัวที่เป็นฟังก์ชันในการทำอาหารที่เราทานทุกวันได้ในเรื่องของตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะครับตู้เสื้อผ้าคือคนที่ซื้อตึกเราไม่มีใครมีของน้อยนะครับเราจะมีตั้งแต่ตู้เสื้อผ้าที่เก็บกระเป๋าเดินทางเครื่องดูดฝุ่นได้คือเราคิดละเอียดและเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยคือแน่นอนปัจจุบันเนี่ยลูกค้าต้องการสเปซที่มันอยู่ได้จริงนะครับอย่างโครงการเอสเตลเนี่ยระเบียงอย่าง2ห้องนอนนี่คือ8เมตรนะครับกระจกเป็นฟูลไฮท์นะครับจากพื้นถึงเพดานนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลกลาสหมดในเรื่องของกันเสียงเก็บเสียงอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันคือมันตอบโจทย์ของลูกค้าที่มองหาสินค้าระดับอัลตร้าลักชัวรี่อ่ะครับครับผมซื้อแต่ครับถ้าผมเป็นกลุ่มเป้าหมายนะแต่ผมอาจจะไม่ใช่นะครับผมซื้อแต่ private lift แล้วครับครับครับอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะเห็นภาพได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเติบโตพอสมควรอยู่เหมือนกันเม็ดเงินมันได้อยู่นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้ทีนี้เนี่ยผมสอบถามนิดนึงในเรื่องของการที่เราจะเปิดโครงการไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราวางแผนไว้ยังไงฮะว่าปีนึงเราจะเปิดโครงการสักกี่โครงการเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์กำไรอย่างต่อเนื่องครับอย่างตัวรายได้เนี่ยปี64ที่เราวางไว้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 2,500 ถึง 3,000 ล้านนะครับปี65ถึง66เนี่ยเราอยากจะกระโดดขึ้นไปที่ 5,000 ล้านแล้วเราอยากจะก้าวกระโดดไปที่ 10,000 ล้านครับครับโอ้โหคุณจิมฟังทันไหมผมอินเทอร์เน็ตอาจจะเสียไปบ้างนะฮะได้ยินคุณกรบอกว่า 10,000 ล้านค่ะผมอย่างเงี้ยละกันผมก็ใช่ครับในปี6768ครับที่เป็นทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้ครับกลับ6768 10,000 ล้านผมสรุปอย่างงี้นะไม่แน่ใจว่าผมฟังถูกหรือเปล่าครับปีนี้ 2,400 ถูกไหมฮะปีหน้า 5,000 อัพ656ใช่ครับตั้งไว้ที่ 5,000 ครับครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น 10,000 โอ้ใช่ครับก้าวกระโดดทุกปีเลยนะฮะครับครับครับเรามีพาร์ทเนอร์ของเราว่าอย่างไรบ้างครับก็หลักๆตอนนี้อย่างโครงการเราที่ถ้าเป็นตัวproperty ก็จะมีพาร์ทเนอร์หลักๆก็เป็นโตเกียวทาเตโมโนะนะครับซึ่งเป็นบริษัทอันดับ3ของญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของตัวโครงการ residential นะครับแล้วก็สำหรับตัวoffice occ เนี่ยพาร์ทเนอร์เราคือ Mitsubishi Estate นะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีก business model ที่ตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ได้คุยไปแล้วได้รับการตอบรับดีพอสมควรก็เลยเรื่องของคุยกับเจ้าของที่นะครับเนื่องจากหลายๆท่านมีเจ้าของที่แต่ว่าอาจจะไม่มีแบรนด์อาจจะไม่มีโนว์ฮาวก็คือเป็นเรื่องของเอาที่มาลงแล้วเราเป็นคน develop ตัวโครงการให้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพแบบนี้ได้ผมขออนุญาต
ถามอย่างนี้มันเป็นอดีตไปแล้วแหละนะฮะเมื่อก่อนเราก็มีผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มนึงถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ออกไปเรียบร้อยแล้วในกลุ่มสิงคโปร์มันจะส่งผลอย่างไรบ้างฮะกระทบหรือไม่กระทบหรือเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนเลยคือเวลาตั้งแต่ผมเข้ามาทำไรมาแล้วได้เจอพี่ๆนักข่าวหลายคนก็จะแซวว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นและใช้ CEO เปลืองมากนะครับก็ขอบอกเลยว่าจริงๆคือโดยฝรั่งตลอดแต่ปัจจุบันนี้เป็นที่คนไทยแล้วเพราะนั้นเราเป็นคนไทยผมอยู่ที่นี่เราจะไม่ไปไหนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ที่ลงทุนผู้ถือหุ้นสบายใจได้นะครับและอีกอย่างนึงถามว่ามีผลกระทบไหมขอตอบว่าไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรามองว่าเป็นจุดบวกด้วยคือเราจะเห็นว่าบริษัทข้ามชาติหลายๆบริษัทของโลกเนี่ยมันจะมีหลายอินดัสทรีมากนะครับแต่หนึ่งในที่บริษัทข้ามชาติที่ไม่ค่อยเห็นก็คืออสังหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องใช้เอ็กซ์เพอร์ทีสของคนโลคอลคือคนไทยก็จะเข้าใจคนไทยที่สุดว่าคนไทยต้องการอะไรนะครับบางอย่างในสเปคที่แบบนี้ที่เมืองไทยขายได้แต่สิงคโปร์อาจจะขายไม่ได้ฮ่องกงขายได้เมืองไทยจะขายไม่ได้นั้นคือเราเชื่อว่าความที่เป็นคนไทยเนี่ยเราเข้าใจลูกค้าฐานคนไทยซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเราอยู่ดีนะครับเราเข้าใจว่าคนไทยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอะไรที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยด้วยครับอ้าวชัดเจนนะครับมันมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ของเรานั่นก็คือว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเครือข่ายเยอะมากคือตระกูลเราค่อนข้างเครือข่ายเยอะมากตรงนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้กับไรบอนแลนด์ด้วยหรือเปล่าครับก็ใช้ทุกอย่างให้เต็มที่ครับใช้อะไรได้ใช้หมดครับครับแล้วผมขออนุญาตเสริมขออนุญาตเสริมนะครับคุณแชมป์คือหลังๆเนี่ยอีกอย่างนึงที่หลังๆที่เราได้ทาร์เก็ตกลุ่มเพิ่มขึ้นมาคือตั้งแต่ก่อนโควิดรอบที่แล้วครับเราได้มีการทำเรื่องของแบรนด์คอลลาบอร์เรชั่นกับหลายๆแบรนด์ก็คือเป็นจริงๆแล้วมันเป็นวินซิทูเอชั่นนะครับคือทำอีเวนต์ด้วยกันนะครับเขาก็เอาลูกค้าเรามาเราไปเขาก็เอาลูกค้าเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเอ็กเชนจ์ลูกค้ากันแล้วก็มันก็ทำใหawareness มากขึ้นผลตอบรับดีขึ้นแล้วก็หลายๆโครงการที่ปิดง่ายขึ้นจาก private event พวกนี้ด้วยเพราะเราทำเป็น exclusive event กับแบรนด์ต่างๆที่เป็น luxury brand ที่อยู่ในเมืองไทยด้วยอะไรเงี้ยครับครับครับตระกูลณรงค์เดชคาดหวังกับตัวของ Raymond Land มากน้อยแค่ไหนเพราะนี่คือฐานที่มั่นอสังหาริมทรัพย์ของเราถูกไหมครับครับคือต้องเรียนก่อนเลยว่าด้วยส่วนตัวทั้งผมและคุณกฤตพี่ชายนะครับเราเป็นคนชอบเรื่องของอสังหากันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ที่อังกฤษผมก็ศึกษาและลงทุนในอสังหาในเรื่องของเราสองคนพี่น้องเราชอบเรื่องดีไซน์ทั้งคู่ในเรื่องอาร์กิเทคเรื่องการออกแบบนั่นคือในการทำงานนอกจากจะเป็นธุรกิจแล้วมันเป็นแพชชั่นที่เราชอบด้วยคือในการทำคิดโครงการทุกอันนี้เราจะสนุกสนานมากเราแบบมีความสุขมากในการแบบว่า develop product อะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราได้เห็นมาต่างๆเนี่ยเราเอามา incorporate ในโปรดักต์ของเราให้มันเป็นโปรดักต์ที่ไม่เหมือนที่อื่นได้อะไรเงี้ยครับครับผมในเชิงของการขายอันนี้คือพวกเราทำกันเองหรือว่าเรามีพันธมิตรในการช่วยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับใช่หลักๆเราทำกันเองครับต้องบอกว่าทีมเซลล์ไรมอลแลนด์เนี่ยเป็นทีมที่เก่งมากเราก็ได้ฟีดแบ็กมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่ผมเข้ามาดูบริษัทเนี้ยจะได้ยินมาตลอดว่าทีมเซลล์ไรมอลแลนด์เนี่ยเก่งมากคือใครไปคุยปุ๊บเสร็จหมดครับโอ้นี่คือกลยุทธ์หลักๆของเราเลยนะครับครับคุณจริงเชิญฮะค่ะนะคะหลายคนอยากทราบว่าเอ๊ะในส่วนของต้นทุนนะคะหลายๆอย่างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับเรามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างค่ะมันขึ้นและลงนะครับแน่นอนคือไปหลายๆส่วนที่ต้นทุนมันปรับเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าเรื่องของสเปคเรื่องของหินเรื่องของไม้อะไรเงี้ยอย่างพื้นไม้เป็นต้นสมัยก่อนเนี่ยราคาเรื่องต้นทุนมันจะสูงมากปัจจุบันเนี่ยได้โดย development ใหม่เรื่องของ engineering wood ราคาก็จะปรับลงเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของทีวีเรื่องของตู้เย็นอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือเรียกว่าส่วนที่ขึ้นก็มีส่วนที่ลงก็มีพอถัวเฉลี่ยกันแล้วเรียกว่ายังเป็นอะไรที่ยังสามารถจัดการได้อยู่ครับครับผมขออนุญาตถามเมื่อกี้เราเห็นภาพของวิสัยทัศน์แล้วผมขออนุญาตถามปีนี้มีโครงการที่จะโอนอีกพอสมควรไหมครับจะได้เห็นภาพว่า Q2 Q3 Q4 เป็นยังไงหรือว่า Q1 ถือว่าสูงแล้วแล้วก็ค่อยไปลุ้นในปีหน้าจริงๆปีนี้ในเรื่องของโครงการที่โอนอาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราได้เรียนและขายไปเยอะมากแล้วทั้งไม่ว่าจะเป็นของตัวล็อกอโศกล็อกสีลมนะครับหลักๆที่จะเริ่มโอนรับรู้รายได้เพิ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องของเซลกับเอในปีหน้านะครับปีนี้ก็คือเป็นการขายสต็อกโครงการที่เสร็จแล้วซึ่งตอนนี้เราเคลียร์ไปได้เยอะมากแล้วเหลือไม่เท่าไหร่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นภาพ
ของ Raymond Rand ที่วันนี้เนี่ยโอ้ผมเห็นภาพชัดเจนแล้วว่านรงเดชตระกูลนี้เนี่ยเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของการปั้น Raymond Rand เพราะว่าถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มแหละนะฮะแล้วก็เราเห็นภาพในการยอดขายที่ดีขึ้นในการเดินหน้าโครงการรวมไปถึงสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าให้ดูภาพของอัลต้าลักชัวรี่กับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับว่ากลุ่มลูกค้าสนใจกับตัวของบริษัทเราทีนี้ผมขออนุญาตสอบถามเรามีเป้าหมายไหมคือที่ผ่านมาเนี่ยกำไรขั้นต้นเนี่ยเราเห็นภาพแล้วล่ะครับว่าวันนี้อยู่ประมาณ20กว่าแต่ด้วยความเป็นลักชัวรี่ของเราเนี่ยเราควรที่ต้องอัพกำไรขั้นต้นให้ไปอยู่ณจุดไหนอย่างไรต้องมีไหมครับมีเป้าไหมครับมีครับจริงๆมาร์จิ้นเราอยากได้อยู่ที่ประมาณ 30-35% ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพตรงนี้ไปส่วนเรื่องของการที่จะไปกระทบบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารณขนาดนี้เนี่ยถือว่าต้นทุนเหล่านี้มันลดลงไปพอสมควรไหมครับลดลงนะครับอย่างปีที่ผ่านมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายตัว operation เนี่ยลดไปได้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพได้นะครับว่าRaymond Rand จะเดินหน้าเปิดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกลุ่มลูกค้าเราสามารถที่จะขายได้โดยเฉพาะ3กลุ่มลูกค้าเขาเรียกกลุ่มลูกค้าที่มีอนาคตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติอีกก็ตามนะครับหรือว่านักลงทุนที่เป็นเวลฟ์อยู่แล้วแล้วก็กลุ่มใหม่นั่นก็คือกลุ่มพวกที่มีสตุ้งสตังจากเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับรวมไปถึงตัวของกำไรขั้นต้นก็จะดีขึ้นแล้วก็กำไรสุทธิก็จะดีขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ให้คุณคอนฝากอะไรถึงนักลงทุนที่รับชมรับฟังตรงนี้หน่อยค่ะครับก็ขอฝากแบรนด์ Raymond Rand ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็อย่างปลายปีนี้เราจะมีโครงการใหม่ๆที่เปิดมาซึ่งโครงการใหม่ๆแบบนี้จะเป็น DNA ของ Raymond Rand ใหม่ที่ชัดเจนนะครับก็ท่านนักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ถือหุ้นก็จะได้เห็นว่าดีdirection จากนี้ว่าไปยังไงแล้ว product เราที่ผมบอกว่ามันจะแตกต่างจากตลาดจริงๆมันแตกต่างยังไงก็ขอให้ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็นอกจากติดตามแล้วซื้อโครงการเราเยอะๆได้นะครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ